สลับมาดูกันที่ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าวันนี้รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ด้านการลงทุนเดี๋ยวเราไปกันที่คุณชัยยศจิวางกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีสวัสดีครับคุณชัยยศครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงกลางสัปดาห์ดูแนวโน้มตลาดหุ้นไทยเป็นอย่างไรสำหรับช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ครับครับผมก็ต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้มันยังมีอยู่2เหตุการณ์สำคัญสำคัญนะที่เรารอติดตามอยู่นะหนึ่งเลยคือเรื่องของการประชุมเฟดนะครับก็เริ่มประชุมไปแล้วเมื่อวานนี้นะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวตอนช่วงค่ำๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะทราบผลแล้วนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็มองว่าน่าจะคงเบียดนะคงไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรนะแต่ว่าสิ่งที่อยากให้นักลงทุนติดตามก็คือเรื่องของไกด์ไลน์นะว่าตัวแนวโน้มดอกเบี้ยเขาเนี่ยจะมีการปรับลงไหมนะฮะคือต้องบอกว่าเฟดเนี่ยมีท่าทีนะที่แสดงออกมาชัดเจนมากๆว่าดอกเบี้ยของเขาเนี่ยดูแล้วสูงเกินไปนะฮะแล้วก็ทำให้ตัวผลกระทบของมันเนี่ยเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจของเขาแล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยตัวคอนเซนแซสเนี่ยมองว่าตัวเฟดเนี่ยมีโอกาสมีแนวโน้มนะที่จะเริ่มปรับดอกเบี้ยลงในครั้งแรกเลยนะช่วงเดือนกันยายนนะครับอันนี้เดี๋ยวรอดูนะฮะว่าเฟดจะส่งสัญญาณเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับส่วนประเด็นที่2นะฮะก็คือเรื่องของการลงทะเบียนตัวดิจิตอลวอลเล็ตนะครับซึ่งจะเป็นวันพรุ่งนี้นะฮะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าหลายๆกลุ่มนะฮะก็คงจะได้รับประโยชน์จากในเรื่อง2ประเด็นนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นที่เราบอกมาเนี่ยต้องบอกว่ายังมีปัจจัยบวกที่รอในส่วนของตลาดหุ้นบ้านเราอยู่นะเพราะนั้นตลาดหุ้นวันนี้เรามองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้นะครับก็ดูแนวต้านนะครับประมาณสัก 1,320 จุดนะครับประมาณโอเคฉะนั้นก็ดูในช่วง 2-3 วันนี้นะฮะก็มีปัจจัยบวกเข้ามาสนับสนุนอย่างไรก็ตามมองข้ามช็อตไปถึงสัปดาห์หน้าฉากกระทัดทางการเมือง7กรกฎาคม14สิงหาคมคุณชัยยศฮะเราอาจจะต้องมาประเมินสถานการณ์กันสักนิดหนึ่งโอเคละนะฮะแบ่งเป็นซีเนเรโอสมมุติทั้งก้าวไกลทั้งนายกเศรษฐาไปตามสายลมนะนั่นคือซีเนเรโอที่1ซีเนเรโอที่2คืออยู่ทั้งคู่หรือซีเนเรโอที่3และ4ก็คือนะใครคนใดคนหนึ่งอยู่อีกคนไม่อยู่อ่ะแบบเนี้ยตลาดหุ้นจะซึมซับอย่างไรสำหรับรอบสัปดาห์หน้าครับจริงๆต้องบอกว่าถ้าเป็นซีนาริโอแรกเนี่ยนะที่บอกว่าก้าวไกลกับทางนายกเศรษฐาเนี่ยไปสายลมทั้งคู่อันนี้ผมมองว่าอันนี้ค่อนข้างจะเป็น worst case มากๆนะอันนี้คือต้องบอกว่าโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยเหมือนการเมืองมันจะไปอยู่ช่วงสุญญากาศอีกรอบนึงเลยนะเพราะนั้นมันต้องไปเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลรวมถึงคณะรัฐมนตรีอะไรใหม่โอ้โหเรียกว่าโอ้วันนี้ต้องบอกว่าหนักอันนี้หนักเลยนะต้องบอกแบบนี้เลยนะอันนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะแต่ว่าถ้าเหตุการณ์ตรงนั้นเกิดขึ้นจริงๆ2ซีนาริโอนี้มาพร้อมกันเลยเนี่ยผมคิดว่าเซต 1,003 น่าจะรับไม่อยู่นะครับน่าจะรับไม่อยู่นะครับส่วนประเด็นที่2นะครับคือมีฝ่ายนึงไปมีฝ่ายนึงอยู่นะครับอันนี้ต้องแบ่งเป็นถ้าเป็นก้าวไกลไปนะฮะอันนี้ผมว่าตลาดน่าจะไม่ได้เอฟเฟคมากนักนะฮะเนื่องจากว่าอย่างที่เรียนไปนะว่าตัวระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนด้วยคนที่มากลุ่มบางเหียนนะคือฝั่งของรัฐบาลนะครับเพราะนั้นถ้ารัฐบาลยังอยู่ถ้ารัฐบาลยังอยู่ผมเชื่อว่าเศรษฐกิจมันยังเดินหน้าไปได้นะส่วนฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยโอเคคุณก็อาจจะไปจัดตั้งทีมหรืออะไรกันใหม่อันนั้นก็ว่ากันไปนะแต่ว่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้านะถ้าเป็นซีโนล่าก็คือก้าวไกลนะครับอาจจะเพี้ยงพ้ำนะอันนี้ก็คงไม่ได้กระทบกับทางฝั่งของตลาดทุนมากนักนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งของรัฐบาลนะอันนี้ต้องเรียนตรงๆว่าอันนี้ก็จะเป็นประเด็นลบที่เข้ามากดดันตลาดครั้งหนึ่งนะครับส่วนถ้าบอกรอดทั้งคู่อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นลักษณะแฮปปี้เอนดิ้งมากกว่านะครับอันนี้ก็เชื่อว่าตลาดหุ้นน่าจะตอบรับในเชิงบวกขึ้นมานะครับแต่ผมก็เชื่อว่าซีเนโรนี้ตลาดหุ้นเองอาจจะไม่ค่อยให้น้ำหนักเท่าไหร่นะที่ว่ารอดทั้งคู่เนี่ยโอเคโอเคนี่ในแง่มุมของการวิเคราะห์ฮะคุณชยศนักวิเคราะห์เองให้น้ำหนักกับประเด็นเหล่านี้กับฉากกระทัดทางการเมืองในลักษณะนี้มากน้อยขนาดไหนต้องบอกว่าคือนักทุนติดตามกันแล้วกันนะครับเพราะว่าคืออย่างนี้นะครับคือถ้าถามว่าการเมืองเนี่ยมันเอฟเฟกต์ตรงๆเลยไหมมันไม่ได้ถึงกับตรงมากเพียงแต่ว่า
ตลาดทุนเนี่ยจะไม่ชอบอะไรที่มันมีความคลุมเครือนะฮะอันเนี้ยตลาดทุนจะไม่ชอบนะรวมถึงถ้าบอกว่าโอ้โหยิ่งไปคลุมเครือฝั่งที่เป็นรัฐบาลเนี่ยยิ่งไม่ชอบหนักเลยนะครับเพราะว่าคนที่จะดำเนินพวกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันถูกเหมือนถูกหยุดไปนะซึ่งตรงนั้นมันจะทำให้ตัวภาคเศรษฐกิจเนี่ยมันชะลอไปนะยิ่งตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังซื้อของประชาชนก็โอ้โหชะลอตัวลงเลข NPL ก็ค่อนข้างที่จะหนึ่งอยู่ในช่วงนี้นะเพราะนั้นหลายๆอย่างตอนนี้มันก็ต้องบอกว่ามันก็เริ่มเห็นสัญญาณที่ดูเป็นลบมากขึ้นนะเพราะนั้นตรงนี้ก็ไม่อยากให้เกิดสะดุดในเรื่องของการเมืองที่เข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เอาเป็นกำลังใจช่วยก็แล้วกันนะฮะอยากให้ในส่วนของทางด้านรัฐบาลเนี่ยต้องได้อยู่ต่อนะฮะแล้วก็ได้ดำเนินพวกนโยบายทางด้านเศรษฐกิจต่อไปนะครับพูดถึงนโยบายอย่างที่คุณชยศพูดถึงเมื่อสักครู่คือพรุ่งนี้แล้วลงทะเบียน 10,000 บาทเงินดิจิทัลตรงนี้นะฮะโอเคละในแง่ของหุ้นต่างๆที่อาจจะได้รับผลเชิงบวกไอ้ตรงนี้เนี่ยที่ผ่านมาก็หลายรอบแล้วก็ฮึดเล่นกันมาหลายรอบแล้วถ้าดูจากตรงนี้ความชัดเจนนะพรุ่งนี้ลงทะเบียนแล้วแบบนี้เนี่ยมันยังมีตัวไหนที่ยังมีแกปอยู่ไหมว่าเล่นอาจจะเล่นช้ากว่าอื่นในประเด็นนี้ฮะตรงนี้ฮะครับผมต้องบอกว่าจริงๆหลายๆตัวเลยนะครับนะฮะก็คือถ้ามองเรื่องของตัวดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยคือแน่นอนนะกลุ่มที่ตรงเลยก็คือค้าปลีกตรงเป๊ะเลยครับซึ่งต้องบอกว่าหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น CPO นะครับ CP Extra นะฮะรวมถึง BJC เนี่ยหลายในตัวเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยยังไม่ได้ขยับไปไหนเท่าไหร่เลยนะครับเพราะนั้นถ้านักทุนบอกว่าฉันชอบประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มลงทะเบียนละนะฮะลองดูประเด็นลองดูหุ้น3ตัวเนี้ยที่ผมกล่าวเอาไว้เนี่ยนะฮะถือว่ายังมีอัพไซด์ยังมีจุดในการที่สามารถที่จะเลือกเล่นเก่งกำไรได้นะทั้ง3ตัวเลยนะ CPO CP Extra แล้วก็ BJC นะครับนะครับอีกสักเรื่องฮะเมื่อวานก็ชัดเจนหลังจากที่เงื้อกันมาอยู่หลายอาทิตย์เลย TESG เมื่อวานครม.ผ่านแล้วเรื่องของเกณฑ์ใหม่หรือการปรับเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยการตอบรับมองยังไงบ้างครับคุณชยศตรงนี้ตลาดผมต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยช่วงระยะสั้นๆเนี่ยผมเชื่อว่า Exit อาจจะยังไม่ได้เยอะมากนะครับเนื่องจากว่าคนที่จะซื้อกองทุนส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เลยฮะมันจะเข้าช่วงปลายปีไตรมาส4ก็แล้วกันประมาณนี้นะช่วงประมาณเดือน10 11 12ประมาณนี้นะแต่ว่าถามว่าตรงนี้อนุมัติออกมาแล้วหลักการชัดเจนแล้วเนี่ยผมถือว่าดีนะครับเป็นแรงกระตุ้นให้กับตลาดทุนได้แน่นอนนะเพียงแต่ว่าเม็ดเงินที่จะเข้ามาในช่วงนี้ผมว่ายังไม่ได้เยอะมากนะครับน่าจะเข้าไปในช่วงปลายปีมากกว่านะครับนะครับเอ๊ะอย่างนี้ถ้าดูแบบตรงนี้เนี่ยคือในแง่ของนักลงทุนที่อาจจะเล่นเก่งไปก่อนว่าหุ้นตัวไหนที่อาจจะเข้าธีมเรื่องของ TEG ตรงนี้นะฮะอาจจะเล่นรับไปก่อนไหมคือสะสมไปก่อนที่โอเคเม็ดเงินจากก็ผู้กองทุนที่จะเข้ามาซื้อในหุ้นในกลุ่มพวกนี้ครับได้เลยครับตรงนี้ต้องบอกว่าได้เลยนะด้วย valuation ด้วยหุ้นในส่วนของไทย TSG ในหลายๆตัวเนี่ยโอ้โหลงมาก็ถือว่าค่อนข้างลึกนะฮะโดยเฉพาะในส่วนคลาสสิกที่ผมเรียนไปนะฮะก็หลายๆตัวยังไม่ค่อยขึ้นเลยนะรวมถึงกลุ่มแบงค์ด้วยก็ได้นะฮะก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าเข้าตัว ESG เกือบทั้งกลุ่มเลยนะครับก็ดูเป็น2กลุ่มนี้ก็ได้ครับกลุ่มแบงค์แล้วก็คลาสสิกนะครับนะครับครับทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งคุณชยศฮะกรณีของพลังงานบริสุทธิ์หรือว่า EA ก็แน่นอนนะฮะเป็น Talk of the Town มาตลอดช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างล่าสุดก็มีข่าวกรรมการลาออกก่อนแจ้งงบแบบนี้เนี่ยในแง่ของความกังวลโดยเฉพาะเรื่องของหนี้หุ้นกู้หากว่ามันมีเหตุร้ายเกิดขึ้นตรงนี้ถามว่าตลาดเนี่ยผ่านพ้นเหตุการณ์ทั้ง Start ทั้ง JKN ITDและอื่นๆอีก 2-3 เหตุการณ์ตรงนี้มาแล้วเนี่ยนักลงทุนมีภูมิต้านทานในแง่ของอารมณ์และความรู้สึกเพียงพอแล้วหรือยังคือถ้าดูวันนี้ตัวเลขหนี้สินของหุ้นกู้เอเนี่ยมีอยู่ประมาณ 30,000 กว่าล้านซึ่งต้องถือว่าเยอะที่สุดในบรรดาหุ้นที่เคยมีปัญหามาก่อนหน้านี้ตรงนี้มันจะเอฟเฟกต์รุนแรงขนาดไหนก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เป็นบุกเบิร์สเคสจริงเนี่ยก็ต้องบอกว่ากระทบต่อการลงทุนในส่วนของหุ้นกู้นะฮะเยอะพอสมควรนะจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่สาวเสียงดูหลายฝ่ายหลายท่านเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเริ่มกลัวหุ้นกู้กันละนะฮะอย่างนี้ดีกว่านะฮะคือผมอยากเรียนให้นักลงทุนนี้นะฮะคือการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงหมดนะฮะต้องเรียนอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นตรงๆหรือจะเป็นหุ้นกู้ตรงๆก็แล้วแต่นะมีความเสี่ยงหมดนะเพราะนั้นวิธีที่
นั่นทุนอาจจะเข้าไปสังเกตคือถึงแม้ว่างบเขามีกำไรก็จริงนะแต่ว่าอาจจะต้องไปสังเกตเรื่องของตัวDE ratio นะคือหนี้สินต่อทุนเนี่ยถ้ามันมากเกินไปนะมากกว่าระดับ2ขึ้นไปเนี่ยนั่นทุนอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพราะนั้นตรงจุดนี้ก็อาจจะเป็นตัวเลขเล็กๆน้อยๆนะที่อยากให้ทุนได้โฟกัสในจุดนี้ด้วยนะแต่ว่าถามว่าถ้าเกิด EA นะครับเกิด default ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหแน่นอนนะตรงนั้นก็คงจะเป็นช็อตอีกช็อตนึงที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยตกใจนะแต่ผมเชื่อว่าเอฟเฟคที่จะเข้ามาในส่วนของตลาดหุ้นเนี่ยนะครับอยู่ในวงจำกัดนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าราคาหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยก็ปรับตัวลดลงลึกมากพอสมควรแล้วนะครับโอเคคุณชยศกราบขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณชยศจีวางกูลจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครับ